สบายดีทุกท่านในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการนำใช้แอปคังปัญญาแล้วภายหลังที่เราได้ดาวน์โหลดที่เราได้ติดตั้งลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วว่าเวลาเราเข้าเบิ่งเนื้อในการเรียนการสอนแม่นมีการนำใช้งานคือแนวใดเนาะทำให้เราเข้าไปที่ตัวแอปคังปัญญาแล้วเนาะในวิดีโอก่อนหน้าเนาะเนื่องจากว่าเราได้ลงทะเบียนว่าเราเรียนอยู่ชั้นป.5เราก็จะเห็นป.5หลักสูตรปัจจุบันเนาะอีกอันนึงขอเสริมเติมว่าระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนคลังปัญญาแล้วเนาะแม่นสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่อิงใส่หลักสูตรแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะซึ่งการเรียนต่างๆตั้งแต่ม.1ฮอดม.7แม่นจะเป็นหลักสูตรแห่งชาติทุกประการเนาะตัวอย่างว่าในคลิปวิดีโอตัวอย่างนี้เราลงทะเบียนว่าเราอยู่ชั้นป.5เนาะเราก็จะเห็นป.5ขึ้นมาเนาะนอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้แม้นมันขึ้นมาให้อัตโนมัติเพราะมันจะเป็นตัวอย่างว่าการนำใช้คลังปัญญาแล้วมีมาตรการป้องกันโควิดเนาะซื้อการเรียนสำหรับชั้นประถมตัวนี้มันขึ้นมาให้อัตโนมัติเนาะจังน้อยต่อไปจะได้แนะนำว่าเฮาบ่เห็นป.4เฮาบ่เห็นป.1เฮาจะเห็นแนวใดเนาะตอนนี้เฮามาเบิ่งป.5ก่อนเนาะป.5เนาะจะมีหลักสูตรปัจจุบันก็จะมีอยู่4วิชาหลักๆเนาะปื้มแบบเรียนเนาะตัวนี้เป็นปื้มแบบเรียนจะมีวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาลาววิชาโลกอมตัวและก็คุณสมบัติเนาะที่เป็นหลักสูตรปัจจุบันตัวอย่างว่าเข้าไปที่วิชาภาษาลาวเนาะเข้ามาวิชาภาษาลาวท่านจะสังเกตเห็นเนาะบทเรียนต่างๆที่ถูกตัดแยกเป็นบทเนาะเพื่อสะดวกในการอ่านในการนำใช้เนาะเพราะว่าเราบ่ได้เอาลงเป็นบทและอยู่ในกล้องแต่ละบทท่านจะสังเกตเห็นเนาะว่ามันจะมีแบบทดสอบเนาะจะมีแบบทดสอบหรือว่ากิจกรรมที่เป็นลักษณะตัวตอบเนาะท่านจะสังเกตเห็นเนาะวันนี้เราลองเข้าไปเบิ่งว่าแบบทดสอบมีการเป็นคือแนวใดเนาะตัวอย่างเราเข้าไปตัวอย่างบทที่1เนาะภาษาลาวโศกเฮียนใหม่เนาะมันมีการจับคู่ความหมายเนาะมันมีการตอบคำถามเนาะตัวนี้เนาะตัวอย่างเราก็เข้าไปที่เริ่มคำถามแบบทดสอบเนาะกดเข้าไปคือเนื้อในที่เอามาถามแล้วก็คำตอบที่เอามาใส่แม่นอิงจากปื้มแบบเฮียนเนาะก็อิงใส่บทที่1เมื่อกี้นี่แหละเนาะที่ว่าเรื่องเปิดโรงเรียนใหม่เนาะก็คือคำถามนี้คำตอบนี้ก็แม่นเอามาจากกิจกรรมในปื้มแบบเรียนทุกประการเนาะตัวอย่างเฮามาลองลีดนํากันตัวอย่างวันที่1กันยาแม่นวันหยังเนาะเฮาก็ฮู้ว่าวันไข่โรงเรียนเนาะมันมีปุ่มอยู่นี่ก็คือกดถัดไปเนาะเนาะมื้อไข่โรงเรียนใหม่เปรียบเหมือนบุญหยังตัวอย่างท่านอาจจะใส่ว่าคล้ายๆบุญปีใหม่ก็ใส่เนาะมื้อไข่โรงเรียนใหม่นักเรียนคนต้องถือแบบใดน้องเครื่องเป็นระเบียบเรียบร้อยกดส่งเพื่อเบิ่งคำตอบเนาะท่านจะสังเกตเห็นว่าคำตอบเนาะจะถูกวิเคราะห์อยู่ในนี้เนาะว่าตัวใดแม่นคำตอบที่ถูกต้องตัวใดแม่นสิ่งที่เราตอบเนาะเช่นเดียวกันบทอื่นๆเนาะจะมีแบบทดสอบเนาะบัดนี้ในการเข้าบทเรียนใดหนึ่งหรือว่าวิชาใดหนึ่งท่านจะสังเกตเห็นปุ่มใช้งานอยู่ในนี้เนาะจะเป็นเครื่องหมายขยายเต็มจอเวลาเราอยากอ่านตัวอย่างเรากดเข้าไปเนาะแล้วบัดนี้เราอยากกลับคืนเนาะคือเมื่อกี้มันมีบทเรียนต่างๆที่มันเรียงอยู่นี่เนาะบัดนี้เราบ่เห็นเพราะว่าเราขยายเต็มจอแล้วเราจะเฮ็ดแนวใดให้มันกลับมาคืนให้ทานเลื่อนขึ้นเนาะให้เป็นลักษณะลูกศรซี่ขึ้นแบบนี้เนาะให้ทานเลื่อนแถบตัวนี้นี่ขึ้นแถบตัวนี้นี่เลื่อนขึ้นเนาะทานก็จะเห็นบทเรียนต่างๆกลับคืนมาอีกเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งตัวอย่างเฮาอยากดาวน์โหลดเนาะเฮาอยากดาวน์โหลดตัวอย่างเฮาอยากโหลดเกมนี้เฮาอยากดาวน์โหลดคำถามนี้เฮาอยากดาวน์โหลดบทเรียนนี้เนาะให้ทานกดเข้าบทเรียนนั้นแล้วให้ทานเบิ่งอยู่ที่ปุ่มดาวน์โหลดเนาะตัวอย่างว่าทานอยากดาวน์โหลดบทที่1โรงเรียนใหม่ทานก็กดตัวนี้เนาะกดบทที่1เนาะแล้วทานก็กดปุ่มดาวน์โหลด
เนาะการดาวน์โหลดจะช่วยให้เมื่อเวลาโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตเฮาบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะเฮาสามารถเข้าเบิ่งเนื้อในเนาะตัวอย่างเฮาดาวน์โหลดไว้ตัวอย่างบทที่1เฮาอยากดาวน์โหลดเกมมันพร้อมตัวอย่างเฮาดาวน์โหลดเลยตัวนี้เนาะแล้วการตอบแบบคำถามเนาะตัวอย่างบทที่2เฮาก็อยากดาวน์โหลดเฮาดาวน์โหลดไว้เราอยากดาวน์โหลดการลิ้นตัวนี้เฮาก็ดาวน์โหลดไว้เนาะก็คือเฮาดาวน์โหลดขอสะดวกก็คือเมื่อเวลาเฮาบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วเฮาอยากเข้าแอปเนาะเพราะว่าถ้าเนื้อในตัวใดเฮาบ่ทันได้ดาวน์โหลดเฮาก็จะบ่เห็นตัวใดที่เฮาดาวน์โหลดไว้เฮาก็จะสามารถเห็นเนาะถึงว่าจะบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวนี้แม่นข้อดีสําหรับครูสอนที่ว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดบทเรียนหรือว่ากิจกรรมสําหรับวีซ่าตัวเองเนาะหรือว่าคันเรียนตัวเองเพื่อว่ากรณีต้องได้เดินทางไปสอนอยู่เขตนอกหรือว่าในเขตที่บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถเปิดบทเรียนหรือว่ากิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเนาะให้นักเรียนเบิ่งให้นักเรียนเรียนได้บัดนี้เวลาดาวน์โหลดแล้วมันไปอยู่ไสเนาะให้ทานกดลูกศรขึ้นไปเนาะกดลูกศรตัวนี้กดลูกศรกลับคืนเนาะกลับคืนไปให้ทานสังเกตเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์3ขีดอยู่นี้ให้ทานกดเข้าไปแล้วทานจะสังเกตเห็นดาวน์โหลดของค่อยทานกดเข้าไปเนาะเมื่อกี้เราได้ดาวน์โหลดมาทานจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนาะเขาสังเกตว่ามันมีแต่ป .5 เนาะเขาได้ดาวน์โหลดมาเขาได้ดาวน์โหลดหลายบทเนาะแต่มาจะเป็นกลุ่มวิชาของไปแล้วแล้วมันจะมาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เองท่านจะสังเกตเห็นตัวเป็นขีดน้อยๆนี้เนาะให้ท่านกดเข้าไปแล้วท่านจะเห็นว่าแบบเรียนภาษาลาวป .5 นี่เขาได้ดาวน์โหลดอย่างบาเดโลกอ้อมตัวเดเขาได้ดาวน์โหลดอย่างบาเดเนาะมันจะมาอยู่เป็นกลุ่มของมันเองบัดนี้เวลาเขาใช้งานเนาะเขาได้เบิ่งปกติเนาะเนาะก็ได้เบิ่งปกติแต่ยังเขาอยากเบิ่งจับคู่ความหมายเนาะคือแบบลิ้นนี่เขาลิ้นได้ปกติที่เขาเห็นบทเรียนอื่นๆตอนนี้ปัจจุบันหมายความว่าเขายังมีอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะฉะนั้นมันยังโชว์บทเรียนอื่นๆอยู่เนาะที่จริงถ้าเขาบ่มีอินเทอร์เน็ตมันก็จะโชว์ในจุดในบทเรียนเฉพาะที่เฮาได้ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นถ้าเฮาบ่มีอินเทอร์เน็ตที่ข้าพเจ้านําใช้อยู่นี้หมายความว่าก็จะเห็นแต่สิ่งที่ให้ดาวน์โหลดที่ข้าพเจ้าได้ขีดรูปจัตุรัสสีเขียวอ้อมไว้นี้ส่วนอื่นๆจะบ่เห็นเนาะแต่ว่าที่เฮาเห็นบทเรียนอื่นเพราะว่ามันยังมีอินเทอร์เน็ตที่ข้าพเจ้ากําลังเฮ็ดคลิปปัจจุบันนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แม่นการนําใช้งานการเข้าเบิ่งเนื้อในบทเรียนต่างๆเนาะซึ่งบรรณาธานสามารถเบิ่งคันเรียนอื่นๆได้เนาะแล้วเมื่อกี้ข้าพเจ้าได้เว้าถึงจุดหนึ่งว่าอาจจะเฮ็ดแนวใดเนาะเราจะเบิ่งคันเรียนอื่นๆเฮ็ดแนวใดให้ทานเลื่อนมาลุมสุดเนาะให้ทานเลื่อนมาลุมสุดแล้วทานมาเบิ่งโตซอกหาวีซ่าเรียนเนาะหรือซอกหาวีซ่าให้ทานกดเข้าไปเนาะกดเข้าไปท่านจะสังเกตเห็นแถบเบื้องซ้ายมือตอนนี้คันเฮียนต่างๆมันขึ้นมาเต็มเบิดเลยเนาะให้ท่านเข้าไปท่านจะสังเกตว่ามีตั้งแต่ป .1 เนาะจนฮอดม .7 เลยเนาะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีซื้อคันเฮียนการสอนเสริมต่างๆอยู่ในนี้เนาะให้ท่านเข้าไปศึกษาเบิ่งเนาะแล้วตัวนี้แมนอยู่ในแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเนื้อในหรือว่าวิธีการนำใช้งานบ่ว่าจะเป็นซอกหาเมื่อกี้คือเฮาบ่เห็นวีซ่าคันเฮียนอื่นๆเนาะเฮาไปซอกหาวีซ่าแล้วมันจะขึ้นมาให้เบิดเลยมันจะการใช้งานแม่นเส้นเดียวกันครับอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าแท็บเล็ตแต่ว่ามันต่างกันเพียงแต่ว่าโครงสร้างเนาะหรือว่าการจัดวางตำแหน่งเนาะแท็บเล็ตมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะส่วนเป็นโทรศัพท์เฮาอาจจะเห็นชั้นเรียนต่างๆอยู่ทางด้านเทิงเรียงเป็นแบบนี้ถ้าเฮาเมื่อกี้เนาะถ้าเฮามีแต่ป .5 แล้วเฮาอยากเรียนเฮาอยากเห็นชั้นเรียนอื่นๆเฮาก็เข้าไปเส้นเดียวกันเฮาก็เลื่อนไปรูมสุดแล้วก็ไปซอกหาวีซ่าเรียนชั้นเรียนต่างๆก็จะถูกจัดเรียงอยู่ทางด้านเทิงนี้เนาะ
แต่ว่าส่วนแท็บเล็ตหันจะเรียงอยู่ทางด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นบ่ให้สับสนเกี่ยวกับเขาเอิ้นว่าการจัดวางเนื้อในเพราะว่าขนาดจอของแท็บเล็ตโทรศัพท์หรือว่าอยู่ในจอคอมมันจะบ่คือกันแต่ว่าการนำใช้งานแม่นคือกันทุกประการเนาะ